ื้อในล็อตนี้ซึ่งอาจจะมีเป็นจำนวนมากนะคะมันก็เคยเกิดเห็นมาว่าซื้อกันคนละล็อตแล้วก็ราคาไม่เท่ากันอะไรเนี้ยก็เป็นปัญหาอีกนะฮะเพราะนั้นก็อ้าวเหมารวมซื้อด้วยกันเลยเพื่อจะใช้ทั้งพื้นที่50เขตแล้วก็กระจายไปนี่ก็ในประเด็นนี้การดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาก็เชื่อว่าเป็นไปด้วยความถูกต้องนะคะอันนี้ประเด็นของการจัดหาเนี่ยคิดว่าก็ถูกต้องแต่ในประเด็นที่ว่าซื้อของมากๆจำนวนมากๆแล้วจะมีบ้างไหมที่อาจจะทำให้การประกอบเร็วไปหรืออะไรอันนี้ก็ยังไม่แน่ต้องไปดูก่อนนะคะทางกทม.จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบคู่ขนานตามที่กรรมาธิการเสนอแนะไหมคะเฉพาะในเรื่องถังดับเพลิงใช่ค่ะพี่คิดว่าในเรื่องนี้นะคะเราอาจจะต้องหาช่องทางว่าจะมีใครที่จะมาช่วยเราตรวจสอบได้บ้างเพราะว่ากรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้มากพอที่จะตรวจถังดับเพลิงว่าอย่างนี้เรียกว่าทนอย่างนั้นไม่งั้นก็คงไม่ต้องส่งสมอ.ใช่ไหมคะอันนี้ส่งสมอ.เนี่ยคือเขาเชี่ยวชาญแต่ถ้าหากสมอ.ช้าเนี่ยก็คงจะต้องไปปรึกษาหารือกันว่าเราจะไปเอาใครมาช่วยดีอีกนะฮะว่าจะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าแบบเนี้ยควรจะทำยังไงต่อไปมันมีเรื่องนึงที่เหมือนกับว่าอย่างวันนี้ค่ะลงไปสำรวจพื้นที่นะคะมันยังมีถังอยู่อีกหลายๆถังที่ยังคงอยู่ตามบ้านประชาชนเหมือนกับยังไม่ถูกเรียกคืนมาทั้งหมดแล้วชาวบ้านเขาก็เลยกังวลกันนะคะว่าต้องเรียนว่าอย่างนี้ถังเนี่ยมีส่งไปหลายรุ่นรุ่นก่อนๆไม่เคยมีปัญหามันเฉพาะระเบิดเฉพาะรุ่นนี้นะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าระเบิดลูกไหนจาก 90,000 ลูกที่เอาไปเนี่ยไปตั้งเนี่ยมันระเบิด10ลูกใช่มั้ยฮะ10ลูกเนี่ยถ้าคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยมันก็ไม่ได้มากแต่มันระเบิดไม่ได้เลยใช่ไหมฮะมันจะมาพูดว่ามากไม่มากไม่ได้อะมันระเบิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อมันระเบิดขึ้นแล้วเราทราบว่าทั้ง10ลูกเนี่ยมันมาจากล็อตนี้นั่นก็เอาล็อตนี้คืนเพราะว่าเดิมอื่นๆเนี่ยมันไม่เคยก็ไม่อยากจะให้สื่อเนี่ยได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนตรงนี้ด้วยไม่งั้นก็จะตกอกตกใจเห็นถังดับเพลิงในแทนที่จะเอาไว้ช่วยเราเวลาดับเพลิงกับกลัวมันซะนะคะก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าถังรุ่นนั้นน่ะภูมิในการเขตทั้ง50เขตเขาได้เก็บไปแล้วนะฮะคือประชาชนจะทราบได้ยังไงบ้างคะว่าถังของตัวเองคือเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นที่มันมีปัญหากันอยู่ก็คงต้องดูค่ะว่าเห็นในนี้มานานหรือยังเพราะว่าถังอยู่ใกล้ตัวเองเนี่ยก็คงจะรู้ว่าถังรุ่นนี้มันติดมาก่อนแล้วแล้วก็ถังรุ่นเก่านั้นมันคืนไปแล้วรุ่นนี้ไม่ใช่นะคะแต่ละปีที่มีการสั่งซื้อถังเราไม่ได้ซื้อทุกปีค่ะไม่ได้ซื้อคือถังรุ่นแรกกับรุ่นที่มีปัญหาตอนนี้ค่ะคือมันเป็นลักษณะมีขนาดก็ต้องมีความแตกต่างกันบ้างค่ะมีความแตกต่างกันบ้างอันนี้พี่ยังไม่เห็นนะพี่ยังไม่เห็นตัวถังอย่างล่าสุดที่ลงพื้นที่จะมีตัวอะไรที่ทำให้ดูแตกต่างแต่ว่าเขตเขาทราบอย่างล่าสุดที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะคะชาวบ้านบอกว่าถังเนี่ยก็เพิ่งได้มา3เดือนเองนะคะซึ่งเขาก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นถังรุ่นใหม่ที่ได้รับจากล็อตเดียวกันภาษีเจริญค่ะในที่ขออนุญาตไปตรวจสอบตรวจสอบเขตภาษีเจริญว่าเขาเก็บมาหมดหรือยังถ้าก็ยังไม่เก็บมาหมดก็จะต้องให้เขาเก็บให้หมดเพราะเขาอาจจะตกหล่นได้ทีนี้พี่น้องประชาชนที่ทราบเรื่องนี้นะคะก็ขอให้ติดต่อไปยังเขตว่าถังที่อยู่หน้าบ้านฉันเนี่ยฉันมั่นใจว่าเป็นถังรุ่นนี้คุณช่วยเก็บไปหน่อยไม่งั้นเขาอาจจะตกหล่นได้เหมือนกันเพราะว่าเวลาแจกมันแจกไปตามชุมชนติดไปตามที่ต่างๆเวลาคนเก็บเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้มันก็ไม่มีอะไรที่เราก็ไม่อยากจะยืนยันว่าทุกใบเก็บ 100% ใช่ไหมแต่นี่ถ้ารู้ว่ารุ่นนี้เพิ่งมาติดกับรุ่นก่อนๆที่เก็บไปแล้วทำไมไม่เก็บถังนี้ก็ช่วยบอกเขาหน่อยก็จะได้มาเก็บค่ะ